ในคลิปนี้นะครับผมคือ Minecraft นะครับมันจะกลายเป็นเกม2มิตินะทุกคนนะซึ่งมันจะปวดหัวขนาดไหนนะครับผมแน่นอนปวดหัวมากเลยนะครับสำหรับผมที่เล่นไปก็รู้สึกแบบว่าโอ้พระเจ้าช่วยให้มันตายเถอะไมเกมกูจะขึ้นนะครับผมไปดูนะครับไปดูเถอะทุกคนครับทุกคนได้ยินเกม Minecraft จนเบื่อแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเราทำการเล่นเกม Minecraft 2D กันนะครับนั่นคือเกมที่ชื่อว่า Craft Mine นะครับคุณงงอ่ะดิ Craft Mine มีด้วยเหรอบนโลกนี้มีครับผมทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาไปทุกคนว่าเกม Minecraft 2D มีจริงนะฮะโอเคครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกม Craft Mine นะครับทุกคนซึ่ง Craft Mine นะครับมีระบบที่เรียกว่าสุดยอดมากคือ AD เพื่อเดินและ W เพื่อจำนะจ๊ะโอเคกดเริ่มเกมนะครับตอนนี้จะให้เลือกเราเป็นสตีฟไม่สตัฟหรือว่าอลุกนะครับผมเราจะเลือกสตัฟนะฮะมาสตัฟสตัฟถ่ายแล้วคว้าไม้ควายด้วยให้ตายเถอะโรบินสุดยอดนะผมเกมนี้โอเคเราทำการตัดไม้ก่อนนะครับผมการตัดไม้ในเกม Craft Mine นะครับนั่นคือการที่เราจะเอาเคอร์เซอร์เมาส์นะครับไปจิ้มตรงไม้นะครับแล้วเจ้า Craft Mine ทำการตัดไม้ให้เลยนะครับออกมาเป็นไม้เห็นไหมเนี่ยทุกคนลองดูดิคือไม้ที่เห็นในภาพนี่ไม่ใช่ไม้ปลอมนี่คือไม้จริงนะทุกคนนะที่เห็นในภาพไม่ใช่ตัวแสดงแล้ววิธีการคราฟกดตรงนี้นะครับเพื่อทำการคราฟนะครับเราจะทำการคราฟได้เป็นเทคขุดนะฮะซึ่งนี่ขุดนี้สามารถขุดหินได้นะจ๊ะเห็นปะนี่เราดูผมขุดมาได้หินด้วยเว้ยทุกคนดูไว้อะนี่ครับเป็นไงคราฟไม้นี่นะครับผมอาจจะทุกคนอาจจะคิดว่ามันคือเกมไมน์คราฟแต่มันคือเกมคราฟไม้นะครับซึ่งคราฟไม้นี่ของผมบอกเลยความสามารถมันโหดมากเลยนะครับผมเพราะว่าทำไมรู้ไหมทุกคนเจ้าคราฟไมน์นะครับมันมีการหิวน้ำด้วยไหมทุกคนลองดูดิถ้าเกิดเราลองดูดีๆนะครับจะมีต้องหิวน้ำด้วยเห็นไหมเอ้ยทำไมต้องหิวน้ำด้วยวะถ้าเกิดหิวน้ำนะครับต้องวิ่งต้องสมมติว่าต้องเข้าไปในน้ำทุกคนมันจะเหมือนเป็นการกินน้ำนะฮะไอชิบหายแล้วมีหมีป่าด้วยวะเกมเลยวะเด้อเอ้ยต้นไม้มันรีสปอนให้ด้วยทุกคนดูดิเคเกินวะโอเคฮะตอนนี้เราสามารถสร้างเตาผิงแล้วนะฮะแล้วก็เอาเตาผิงมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะเยี่ยมอันนั้นสุดยอดจริงเลยคราฟไมน์นี่ละเอาละอุปกรณ์มาถึงเวลาต่อไปผมว่าเราควรที่จะทำอุปกรณ์หินเลยสักนิดนึงแล้วนะฮะไม่รู้ต้องตัดไม้เยอะหรือเปล่านะในการทำอุปกรณ์หินแต่ว่าเราก็น่าต้องใช้ไม้เยอะอยู่แหละแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรมั้งผมสามารถที่จะกดคลิกขวาเพื่อเอาได้ด้วยวะเฮ้ยถ้าโอ้แอปเปิลมีอาหารให้กินแบบไม่มีลิมิตแน่ๆเลยดูคนดูไว้ครับโอ้โหกดปุ๊บอาหารเพิ่มปั๊บอ่ะนะโคตรเท่ถึงเวลาขุดกันแล้วหลายหนูขุดไอ้ฮะตอนนี้แต่ว่าผมว่าต้องเอาไม้เยอะมากเลยนะครับก่อนที่เราจะทำการสร้างสิ่งนั้นได้นะฮะคือตอนนี้อาหารเราก็ยังมีลงเหลืออยู่เต็มที่นะครับผมเพราะว่าแอปเปิลเราอะเราสามารถหาแอปเปิลได้เรื่อยๆนะฮะแอปเปิลนี่คือแบบสปอนเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมนี่ไงไปได้ดาบแล้วไหมทุกคนได้ดาบแล้ววะท่านน่ะกินแอปเปิลก่อนแล้วกันนะโอเคผมได้ดาบมาแล้วตอนนี้จะเป็นตอนคืนนะครับซึ่งตอนคืนผมรู้ว่ามีซอมบี้โอ้ชิบหายละอุ้ยชิบหายผมโดนควายควิดเอ้ยผมฆ่าควายได้แล้วทุกคนจะได้เป็นเนื้อปิ้งมานะครับเนื้อปิ้งผมไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปย่างหรือเปล่านะน้ำจะหมดขอกินน้ำแป๊บวิธีการกินน้ำเหมือนเดิมลงน้ำและกูจะทำที่ขุดหินยังไงประเด็นหลักที่ผมอยากรู้ในคราฟไม้ไม่เป็นไรเราจะทำการฆ่าหมีก่อนนี่ไงจับเป้าม่อนผู้ฆ่าหมีได้ปัดเป่าเอาไปเลยโอเคครับผมได้เป็นเนื้อหมีมาแล้วก็เป็นหนังหมีนะทุกคนนะเฮ้ยมีซอมบี้เกิดด้วยทุกคนดูดิอีกฝั่งนึงอ่ะมีซอมบี้เกิดไปน้องครับในเมื่อซอมบี้เกิดนะฮะเราต้องทำการฆ่าซอมบี้ทุกคนตามที่ทุกคนรู้ไว้นะครับคือซอมบี้ได้เป็นภัยอันตรายกับเรามากนะฮะผมว่าต้องทำอุปกรณ์หินว่ะหินน่าจะไม่พอต้องหินเยอะหน่อยผมไม่รู้ว่าใช้หินกี่อันนะครับในการทำอุปกรณ์หินนะฮะซึ่งตอนนี้ผมมีหินทั้งหมด35อันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ไงคราฟไกด์อยู่นี่นี่เอาสักกดเฮียนี่ไงคราฟไกด์นะครับผมอุปกรณ์หินตอนนี้เราต้องใช้ไม้50อันนะครับทุกคนครับเพื่อการเพื่อทำอุปกรณ์หินนะฮะโอเคครับลองหาไม้50อันแล้วกันนะฮะทำขวานก่อนดูไหมมีขวานให้ผมไหมไม่มีขวานด้วยโอ้โหชิบหายชีวิตโคตรลำบากคือเกมนี้นะครับมันฝึกความลำบากเนี่ยไม่ได้สบายเหมือนMinecraftที่แบบไอ้ AI ก็แบบมีของให้มีอะไรให้ผมไม่ใช่นะครับมีขวานอะไรพวกนี้ไม่ใช่เกมนี้มันฝึกความลำบากไว้ทุกคนมันจะทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าชีวิตที่ลำบากแท้จริงมันจะเป็นยังไงนะครับคราฟไม้ใช่เลยเกมนี้เกมที่ใช่ทุกคนตอนนี้ผมสามารถที่จะคราฟได้อีกอุปกรณ์หินใช้หิน25อันนี้ผมคราฟแล้วดิอ๋อต้องทำโต๊ะคราฟก่อนนี่เราทำโต๊ะคราฟไว้ทุกคนเราทำโต๊ะคราฟครับผมซึ่งโต๊ะคราฟนะครับตอนนี้เราโต๊ะคราฟมาแล้วอ่ะโต๊ะคราฟบังเดี๋ยวมาทำที่ขวดมาแล้วนะครับเราก็ต้องใช้นะฮะใช้ตัดมงใช้ตัดไม้ใช้ทุกอย่างเฮ้ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบมีอะไรวะเนี่ยมันเป็นอุณหภูมินะครับผมหลอดอุณหภูมินะฮะซึ่งแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าแปลว่าถ้าเกิดเตาผิงหมดเห็นป่ะคุณเห็นเตาผิงป่ะถ้าเตาผิงหมดก็คืออุณหภูมิเราจะลดเว้ยพออุณหภูมิมันลดปุ๊บเราก็ได้เจ็บนะครับผมเพราะว่าแบบเราจะหนาวเกินเหมือนหนาวตายอะไรเงี้ยไปทุกคนเชี่ยครับไม้สมจริงจะจัดตอนเช้าแล้วอุณหภูมิไม่คนลดแล้วนะหรือมึงจะหนาวอีกหนาวแล้วหนาวนะโอเคอุณหภูมิลดจริงด้วยอ่ะเตาผิงวางก็ได้วะโหเป็นเกมที่เล่นยากกันนะฮะภารกิจในวันนี้นะครับไม้ต้องหาเพชรให้เจอเว้ยเพื่อเป็นการหลอดเทนะครับไม้เฮ้ยชิดเข้หมีจะฆ่าวะดูหมีดิหมีมันพยายามที่จะเล่นผมว่าน้องๆพี่จะไม่ยุ่งกับหมีแล้วนะฮะพี่จะปล่อยหมีไปก่อนนะนั่นจะว่าหมีเป็นสัตว์ที่น่ารักนะฮะพี่เลยจะไม่ฆ่าหมีในตอนนี้นะจ๊ะน้องๆเอ๋ยผมสามารถที่จะกดใช้นี่ได้ไหมนี่ไงผมสามารถคราฟได้ละคราฟเป็นที่ขุดหินนะจ๊ะที่ขุดหินนี่รู้สึกว่าจะเป็นของสำคัญมากๆนะครับผมฉะนั้นตอนนี้เราทำการขุดลงไปข้างล่างกันนะฮะแต่รู้สึกว่ากูจะไม่ใช้ที่ขุดก็ไม่ได้ก็ต้องใช้นะฮะขุดเราจะลองขุดดิ่งลงไปข้างล่างกันแล้วนะครับผม
ว่าข้างล่างนี้จะมีอะไรนะครับไปเกิดแล้วคุณดิ่งไปแต่ตอนนี้น้ำกับอาหารจะหมดไม่เป็นไรหรอกมั้งลงมาฮะก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีแร่ทุกคนหาแร่ดิข้างล่างมีถ้ำมีข้างล่างมีถ้ำอีกดูดิข้างล่างมีถ้ำด้วยข้างล่างมีถ้ำด้วยไม่รู้จะเจอมอนเตอร์หรือเปล่านะต้องลองลงครับแต่เล่นยากอยู่โอเคมีน้ำมีน้ำให้กินน้ำกินน้ำหน่อยโอ้บล็อกทองเต็มเลยทุกทองดิทองเป็นล้านอ่ะเคยผมเจอนะผมเจอแร่ผมเจอแร่ได้ทองไหมน้องๆเคได้ทองมาด้วยวะได้ทองมาด้วยวะทุกคนหาหมดแล้วชิบหายเฮ้ยตรงนั้นมีเพชรตรงนั้นมีเพชรมีเพชรด้วยวะเฮ้ยขับดูครับติ้งไก่ดิครับติ้งไก่ก็สามารถทำทองก็ทำเพชรได้เลยนะฮะเพชรเอาเพชรก่อนมาทำการขุดไปเอาเพชรก่อนนะฮะเพชรนี่สำคัญมากนะครับผมขุดได้ไหมไม่ได้ครับผมรู้สึกว่าเราต้องใช้ทองในการขุดเพชรนะฮะซึ่งทองนี้ผมต้องเอาไปสัก20อันนะครับใช้หิน20ใช้ทอง20นะจ๊ะโอ้ใช้เยอะอยู่นะทองเนี่ยไม่ได้ใช้น้อยใช้เยอะมากแต่ตอนนี้อาหารหมดแล้วนะครับผมรู้สึกว่าคือเลือดเราจะเริ่มลดแล้วนะฮะไม่งั้นเราจะตายห่าในนาทีแล้วนะฮะต้องรีบขึ้นแล้วนะจ๊ะอาหารหมดไวมากครับไม่อะเฮ้ยมันเกมที่อาหารผมบอกเลยว่าถ้าประเด็นหลักกูจะขึ้นยังไงชิบหายเดี๋ยวน้องๆพี่ไม่สามารถขึ้นได้ดูดิมันดับมันปิดทางขึ้นไว้โอ้โหเจ็ดเก้ดิโอ5บาทต้องโดดต้องโดดขึ้นอีกเดี๋ยวละอ่ะลองโดดดูโอ้โหโดดขึ้นมามีหมีหลักอยู่นะฮะหมีรอฟาดเราอยู่นะฮะโอ้โหขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาเจอซอมบี้มาเจอซอมบี้เหรออุ้ยตายโอ้โหชิบหายเอ้ยตายคืออะไรตายคือเริ่มใหม่เหรอตายคือเริ่มใหม่เหรอครับไม่อะจริงจังปะเนี่ยไอ้เจ๊นั่นคือเกมมันค้างไว้เลยทุกคนพอผมตายปุ๊บเกมค้างแล้วกูต้องเริ่มใหม่แต่แรกอ่ะไอ้เหี้ย fuck you ครับไม่นี่คืออะไรปะเนี่ยโอ้โหดูเกมแต่ละเกมอะไรเนี่ย Minecraft Online Minecraft Survival Minecraft Survival คืออะไรวะกูจะเริ่มอยากรู้ ขอลองหน่อยฮะน่ะมาแล้ว Minecraft Survival กู What the fuck ฮะเอ้าโอ้นี่ออกมันคือกับเราต้องแบบโอ้เราต้องป้องกันให้มันหล่นตรงนี้เว้ยให้กับเราหล่นตรงพื้นได้คือเราจะชนะไว้ทุกคนเชื่อกูต้องมาอะไรอย่างเงี้ยแหละบ้าต้องอย่างเงี้ยครับทุกคนครับแล้วมันก็จะตกมาตรงนี้ครับผมโอ้โคตรฉลาดอ่ะทุกคนนี่ดูโอ้ยอดอันไหนกดอีกทีนึงอันไหนได้แรงเฮียด้วยโอ้สุดยอดทำไมคาเฟ่เกม2ดีนี่มันเจ๋งจริงเลยเชื่ออะไรเนี่ยคือคืนมันคืออะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นแบบทุกคนครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบจักรวาล Minecraft ต้องให้แบบสุดยอดมากเลยนะครับผมการที่มันจะมีเกม 2D มั้ยครับผมมาแบบนี้ในโลกใบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเกินมนุษย์ปัญญาจะเยียวยามันเกินแบบมันคือสุดยอดมันยิ่งกว่าขุมพลังมันเหี้ยอะไรเนี่ยโอเคครับก็ในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะคนละ1ไลค์ป่ะอยากย้ายทุกคนเจอกันบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12chamvcg นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบหรือกดไลค์ซับสไครบ์กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ